แต่ตัวนี้มันจะไม่ดีอย่างล้างยากล้างออกล้างออกยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อจ้ามาขอค่ะขอวันนี้มาคัดหน้ากันดีกว่าหลังจากที่หน้าเละไปหลายวันไม่ใช่สิตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยน่าจะเละมากแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันหยาบอะหยาบมากแล้วพอดีพี่น้องคนนึงบอกว่าให้ลองใช้ตัวนี้พอกเอาไว้พอกทิ้งไว้แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างงี้ให้มันซึมเข้าหน้าเองมั้งแล้วก็ไปทำงานบ้านงานช่องอะไรเดี๋ยวเราลงมานี่กันเลยลงมานี่นาในร่างแล้วนะร่างนาร่างสะอาดแล้วเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยดูนาว่าเกลี้ยงขึ้นเลยทุกคนโอ้ยแบบไอ้นี่มากมองมากแล้วก็มันหยาบมากไงเนี่ยลองดูนี่คือวาสลีนนะวาสลีนแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวนี้มันจะไม่ดีอย่างล้างยากล้างออกยากจะเป็นอันนี้ขาวๆเอามือก็ได้นะเอามืออันนี้เอามือรูปอะไรอ่ะมาปากไปด้วยแล้วที่นี่ก็ไปทำอะไรที่เราไอ้นี่เลยเราถ้าเขาครัวเลยหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวอีตอนมานั่งเดี๋ยวมาบอกวิธีล้างอีกทีนึงว่าล้างแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะล้างยากซะหน่อยนึงเห็นไหมมันมากเลยที่นี่มาเช็ดกันเอาไว้ตัวนี้เนาะชุบน้ำฟองน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรชุบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเห็นไหมอันนี้จะชุบน้ำอุ่นไม่งั้นเช็ดยากมากไอ้วาสลีนเนี่ยเพราะว่ามันเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอีกทีหนึ่งถึงจะค่อยฟูมร่างนะ
น้ำมันจะไอ้นี่ขึ้นแต่ว่าต้องล่างโฟมอีกทีนึงเพราะว่ามันยังไม่ค่อยพอมันจะยังมีความมันอีกหลายเดี๋ยวล่างโฟมเสร็จแล้วจะมาไม่ใช่อาบน้ำเสร็จแล้วถึงจะมาน้อยนี่ให้ดูไปอาบน้ำสระผมมาแล้วจ้ะเนี่ยมันจะเนียนมันจะไอ้นี่ดูดีอยู่พอล่างพอเรานี่คือล่างสบู่สองไอ้ล่างโฟมสองรอบตอนอาบน้ำมันนะเราก็ล่างโฟมสองรอบมันดูดีมันโอเคเลยนะพูดถึงเนี่ยมันเนี่ยมันโอเคเลยนะเพราะว่าตอนเช้าจะรู้สึกหรือว่าตอนที่เราทาครีมธรรมดาพอทาครีมปุ๊บแล้วก็พอทาครีมเราเองลงกันแดดเองจะรู้เลยว่าหนามันดีขึ้นหลายลองดูได้เพื่อนๆเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องฝ้าด้วยแต่ยังไม่การันตีเรื่องนี้เนาะยังไงก็เจอกันคลิปใหม่เนาะ